านเลยก็ขาดเราห้ามเราอันนี้พี่หนุ่มนี่ก็คืออาการไม่หนักมากใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอาการหนักมากก็จะปวดมันเป็นกลุ่มใช่กลุ่มยาต้านที่ตรงไหนตรงไหนเลยก็จริงๆบางส่วนเนี่ยสุขส่งตัวเข้าไปโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วที่เข้าไปโรงพยาบาลขอนแก่นก็มีหลายสิบคนเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นส่วนที่ส่งตัวมาในช่วงสายที่มาอยู่ที่เราตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดที่34รายนะคะซึ่งเป็นอาการที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เนี่ยอยู่ประมาณ7รายที่ต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นอยู่ในระยะที่เราต้องสังเกตอาการนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รุนแรงมากนะคะที่เหลือเพราะงั้นเนี่ยคงจะต้องดูอีกนะคะว่าใน7รายที่เราสังเกตอาการเนี่ยอาจจะมีเป็นอาการที่หนักเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะตรงนี้ก็เราสังเกตอาการอยู่ในห้อง ER อยู่นะคะ